ธอเจ็บที่ยังรักเธอข้างเดียวอยู่ร่ำไปใจหนึ่งก็คิดจะเดินไปให้ไกลแต่อีกใจยังไม่กล้าพอเพราะรู้ว่ายังขาดเธอไม่ได้สองทางที่ให้ฉันต้องเลือกเลือกอยู่ทำดีกับเธอหรือตัดเธอไปจากใจมันเป็นสองทางที่ต้องตัดสินใจเมื่อเธอนั้นไม่ได้รักก็ควรจะไปจากเธอทั้งที่ฉันทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ไม่มีวันที่เธอจะมองเห็นทั้งที่รู้แต่ใจก็ยังลังเลฉันควรจะอยู่หรือไปใจด้วยศพสีขาวครับปรบมือคุณภาพล้วนๆเป็นไงครับคณะกรรมการครับนุ้ยไหมอันนี้นุ้ยไหมไม่มีทางไม่มีทางเพราะอะไรครับป๋าร้องดีเกินกว่าที่นุ้ยจะทำได้เห็นด้วยคนละชั้นกับนุ้ยเลยใช่เฮ้ยนี่เขาขึ้นเสียงสูงแบบละมุนมากเลยนะมากวิเคราะห์โชว์หน่อยครับครูครับคิดว่าเป็นนักร้องอาชีพอาจจะผ่านเวทีประกวดมาแล้วอาจจะเป็นนักร้องประกวดใช่แล้วเขาพยายามจะเก็บบุคลิกของเขาอ่ะเขาเป็นแมนแท้ๆคนนี้แมนแมนเขาชกมวยด้วยจริงเหรอเฮ้ยวันคิดว่างั้นถ้างั้นครูฟันธงเลยไต้ฝุ่น
ไต้ฝุ่นโอ้ยงงกันหมดเลยถ้าคนนี้เป็นไต้ฝุ่นครับสีเขียวต้องไต้ถุนแน่ๆอุตส่าห์แวะน้องบาสครับครับคุณรู้ไหมว่าคนนี้เป็นใครถ้าสูงขนาดนี้นะฮะน่าจะพี่โอเคครับผมพี่ใจเย็นใจเย็นน้องเล่นด้วยน้องหยอกเล่นน้องเล่นด้วยรอพี่พับแขนเสื้อถึงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีเรื่องกันในวงมีใครบ้างมีใครที่จะพอที่จะมาเป็นคนนี้ได้ไหมถ้าสูงอย่างนี้น่าจะพี่คิมมอนฮะผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งใน SB5 คิมมอนฮะคิมมอน SB5 นะครับคนหนึ่งครับการช่วยยืนเทียบหน่อยได้ไหมฮะยินดีครับรู้ความสูงเนี่ยจะเท่าผมเลยใกล้เคียงรองเท้าผมว่าแอคถ้ามันได้อ่ะแมนไหมเอางี้ก่อนแมนไหมแมนผมว่าแมนผมว่าแมนผมก็ว่าแมนแต่ผมอยากให้คุณกันพิสูจน์นิดนึงเพราะคุณเคยพิสูจน์สองสีนั้นไปแล้วโดยการจกก้นเขาถ้าเขาหันให้เลยหันให้ด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านเลยอ่ะดูชอบด้วยอ่ะมันจกกันได้ง่ายๆเลยเหรอครับฟรีฟอร์มบาร์จกพี่ไปเดี๋ยวเขาเป็นแขกร่วมรายการทำอย่างนี้ไม่ได้คุณอย่าเอาประโยชน์เข้าตัวคนนี้ใครฟันธงครับยากมากมีอะไรตัวช่วยอะไรสักหน่อยได้ไหมอ่ะถ้างั้นตอนนี้เหลือป๋าเหลือไอซ์เหลือจียอนผมให้คนละหนึ่งคำถามเท่านั้นซิงเกิลล่าสุดที่คุณออกมาเนี่ยออกมาเมื่อไหร่ครับนานจนจำไม่ได้แล้วครับนานจนจำไม่ได้แล้วครับไอซ์ครับเคยประกวดเวทีไหนมาก่อนไหมคะหูหลายเวทีเลยค่ะหลายเวทีครับคุณแสดงละครเวทีด้วยไหมคะเล่นละครเวทีไหมครับเคยเล่นฮะหมดสิทธิ์ในการถามแล้วครับยากสุดเลยฟันธงอ่ะไอซ์เมื่อกี้ตอนแรกทายเต่าเศรษฐพงษ์ไปใช่ไหมคะเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นขอคนนี้เป็นเต่าเศรษฐพงษ์แทนค่ะเต่าครับปากับจียอนจียอนก่อนครับไต้ฝุ่นค่ะตามพรวนนะค่ะปาเต็ดครับผมเอาไต้ฝุ่นด้วยก็แล้วกันครับไต้ฝุ่นนะครับครับถ้าคนนี้ไม่ใช่พี่นุ้ยทั้งนั้นถอดเลยไหมถอดเลยถอดอะไรฮะจะถอดเขาทำไมอ้าวก็เขามั่นใจว่าไม่ใช่คุณนุ้ยธนวัฒน์ก็ต้องถอดเลยอ้าแล้วเก็บไอ้เนี่ยไว้ทำไมเก็บไอ้เฮียคนนี้ไว้ทำไมทำไมมาว่าหนูอย่างนี้ล่ะฮะสองคนนั้นเอาไว้ก่อนคนนี้ถอดเลยนะครับพฤษภสีขาวประจำที่ครับดูพร้อมกันครับพฤษภสีขาวถอดหน้ากากครับจะเป็นอย่างที่คณะกรรมการได้ทายหรือเปล่าไต้ฝุ่นส่วนใหญ่จะทายว่าไต้ฝุ่นทิมมานไต้ฝุ่นเต่าเศรษฐพงษ์ได้เวลาแล้วครับพฤษภสีขาวถอดหน้ากากครับคนนี้คือดีเจอ๋องเขมรครับคุณอ๋องโอ้ยสวัสดีทุกคนค่ะอัปรับด้วยนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยทำไมป่าเต็ดถึงจำนักร้องในค่ายป่าตอนนั้นไม่ได้ละครับเขาเป็นนักร้องนำวงมันลีอะครับใช่สนามหลวงชินอะชินอะเพลงนี้แบบดังมากตอนนั้นวงมันลีอยู่ในค่ายของป่าเต็ดเลยนะครับแล้วเขาจำไม่ได้นะครับใช่ครับจำไม่ได้เลยครับสองคนที่ผมคิดว่าจะจำได้คือป่าเต็ดและจียอนจ้ะจำไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เจ็บปวดมากเลยนะครับคือเขาเป็นผู้ชายไม่เขาแกงเขาเป็นผู้ชายกูแอนตูดขนาดนี้กูเป็นผู้ชายเลยจ้าเลิศนี่คือนักร้องมืออาชีพจริงๆแล้วก็เป็นดีเจเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงแล้วก็เล่นละครเวทีครบเลยเหลืออะไรที่ยังไม่ทำบ้างพี่อ๋องเอาจริงนะเล่นหนังอยากเล่นหนังแต่ยังไม่เคยเล่นหนังเลยอันนี้คืออย่างเดียวที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำใช่ครับแล้วการร้องเพลงการร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่
คิดว่าน่าจะทำได้ดีอย่างเดียวตั้งแต่เด็กเลยเราก็อยากเป็นนักร้องมาตลอดครับทุกวันนี้เนี่ยเวลาคนแซวแบบอ่องวงมะลิอ่องวงลิอะไรเงี้ยเราจะบอกว่านักร้องคนนั้นตายไปแล้วพูดให้มันติดตลกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราลึกๆอ่ะคือชอบการร้องเพลงที่สุดเราก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่คิดถึงตลอดอะไรเงี้ยครับใช่แต่ด้วยความที่หนทางเรามันก็ไม่ได้มีให้เราขนาดนั้นกับการร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็มาเป็นดีเจเป็นพิธีกรไม่กลับไปทำซิงเกิลซะหน่อยเหรอครับอยากทำครับแต่ก็คือเราเป็นคนทำอะไรเราก็คาดหวังอ่ะเราก็กลัวทำไปแล้วพอมันผิดหวังแล้วเราก็จะเสียใจอีกอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็คนรู้จักเพลงแต่ทุกวันนี้คนยังตกใจเลยเวลาแบบเฮ้ยนี่อ่องร้องเหรออะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจรายการได้ติดต่อไปครับโอเคผมเชื่อว่าพี่ดีใจอยู่แล้วแหละดีใจมากอยากมาตลอดครับวีดร้องโวยวายว่าอยากมาเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยครับครับแต่พอรายการบอกว่าต้องมามิลเลอร์เป็นคุณนุ้ยธนวัฒน์เอาจริงคุณรู้สึกยังไงดีใจครับจริงเหรอเพราะว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเอาจริงๆนะพี่ทำโชว์ไว้ดีแบบดีทุกโชว์ออกมาถึงตอนเป็นพฤษภใช่ไหมครับแล้วคุณเราก็อุ้ยอุ้ยมาอีกว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างโอ้แมนคนนี้แมนแมนแมนชัวทีนี้ครับผมเชื่อว่าพี่เป็นคนที่รักการร้องเพลงมากจ้ะผมอยากฟังเพลงชิมได้สดสดได้ไหมครับได้ครับปรบมือครับพี่อ๋องเขมรัตน์ครับวันที่เธอเดินจากฉันไปบอกว่าเธอคนที่ต้องการฉันก็เข้าใจแต่ก็ไม่นานเธอก็มาพูดว่าเสียใจเธอบอกให้ลืมเรื่องที่แล้วอยากจะทิ้งหรือจะกลับมาก็คงต้องแล้วแต่เธอใจมันยอมเพราะรักเธอพร้อมให้อภัยเสมอเพราะฉันมันมีแต่เธอเท่านั้นลืมใจเห็นพี่ของตัวเองได้ร้องเพลงมีความสุขนะพี่เนาะมีความสุขมากครับผมอยากเห็นพี่กลับมาร้องเพลงจริงๆครับอันนี้คือจะพยายามครับจะพยายามปรบมือดังครับคุณอ๋องเขมรัตน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะตอนนี้เราเหลืออีก2หน้ากากที่เราคลุมเครือกันอยู่ว่าจะเป็นคุณนุ้ยธนวัฒน์ตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เลยยังเลือกไม่ได้ทั้งนั้นเอางี้ครับทั้งเขียวทั้งแดงมากลางเวทีก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะให้คณะกรรมการได้ถามคำถามซะหน่อยกับคนที่คุณคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆดีๆๆถ้างั้นเชิญครับใครก่อนดีถามทั้งคู่นะฮะเริ่มจากคุณสีเขียวก่อนนะครับสีเขียวครับถ้าคุณเลือกที่จะตัดอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณออกไปได้ คุณอยากตัดอวัยวะส่วนใดครับตัดอวัยวะที่ไม่มีประโยชน์สำหรับหนุ่ยฮะมีก็เก็บไว้สีแดงครับผมไม่ตัดในตัวเองได้ไหมครับแล้วจะตัดอะไรครับตัดไอ้เนี่ยออกไปไม่หน่อยครับแล้วถ้าจะให้ต่ออวัยวะคุณจะต่ออวัยวะส่วนใดของคุณถามทั้งสองอะไรฮะผมจะต่อเท้าครับต่อเท้าทำไมครับต่อให้เท้ายาวจากตรงนี้ถึงหน้าพี่หอยครับแหมต่อยาวมาถึงนี่มึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้ไอ้หอยไอ้หอยปะชดปะชดครับสีเขียวครับคิดมันเหมือนกันกับไอ้คนคนนี้นะฮะต่ออะไรกะจะต่อเท้ายาวเช่นกันฮะไปเสี่ยงหัวเราะที่ไหนถามจริงทำไมต้องหัวเราะเออเนาะเราไม่เคยถามเขาเลยนะขอถามตรงๆได้ไหมครับเชิญพวกคุณจะมาถามให้เสียเวลาทำไมไม่ได้มันสูสีมันถามดูใช้คำว่ามันสูสีไม่คุ้มเคือเสียแรงที่เราเป็นเพื่อนกันจริ
ย้อนเสียดายความสวยของไอ้มีแต่ความสวยไม่มีสมองโอ้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นเสียดายที่เสียเวลานับถือครูอ้วนอาเต้กับพี่หอยมึงกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านสิไม่ใช่หนุ่ยไม่ใช่หนุ่ยไม่ใช่พี่หนุ่ยไม่ก้าวร้าวพูดว่าไงใช่ใช่อยากจะถามพฤกษบเขียวก่อนเราเชื่อได้ว่าคุณเป็นคุณนุ้ยครับและอยากให้คุณได้ตอบว่าคุณมีความผูกพันใกล้ชิดกับพี่ตั๊กของเราเนี่ยถึงขนาดเป็นแม่เป็นลูกกันเลยเนี่ยเรียกกันว่าแม่ลูกอ๋อคุณผูกพันกันขนาดไหนอะคะไหนใช่ไหมคุณมาคุณศึกษาเรื่องดีๆกับพี่ๆครับไหมคุณไม่ใช่นุ้ยคุณไม่มีสิทธิ์พูดอ้าวถูกเขาก็พูดถูกของเขานุ้ยทำให้ทุกคนงงเขาจะได้ทายไม่ถูกรักกันผูกพันไปไหนมาไหนกับแม่ตั๊กฮะตั๊กไหนอ่ะตั๊กสิริพรอำไพพงษ์ฮะโอ้โหแสดงเก่งแสดงเก่งขอถามสีเขียวครับครับถามสีแดงบ้างก็ได้ค่ะผมสงสัยในตัวคุณโอ้แสดงเก่งมากถ้าเลือกให้อยู่สองที่คุณจะเลือกอยู่ที่ไหนระหว่างใต้องค์กับขอนไม้ครับไม่ใต้องค์กับขอนเข้ามามันเป็นทางโค้งน่ะผู้สายช่วยแปลด้วยคือนุ้ยไม่อยากว่าใครเพราะว่าวันนี้นุ้ยถือพรหมจรรย์ฮะโอ้มันท่องมาอย่างเดียวเลยข้อมูลมีแค่นี้พรหมจรรย์กับหัวเราะอยู่ได้ทั้งรายการเอางี้คนไหนคือคุณนุ้ยธนวัฒน์ตัวจริงใครว่าสีเขียวยกมือนี่โอ้โหห้าคนเลยนั่นแปลว่าสีแดงตัวปลอมตัวปลอมแน่นอนถ้างั้นเราถอดตัวปลอมก่อนหรือจะถอดตัวจริงก่อนเฮ้ยถอดตัวจริงนี่ถอดตัวจริงก่อนเลยตัวปลอมกลับไปนั่งรอก่อนเชิญ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 สีเขียวประจำที่ครับมาดูกันนะครับพฤษภสีเขียวถอดหน้ากากครับ